สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับ Hybrid Talk นะครับก็เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาคราฟกันนะครับมีประเด็นใหญ่ก็คือของแรงอีกแล้วอ่ะจะควบรวมกับ Intouch นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสองอันเนี่ยควบรวมกันแล้วชีวิตก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็ซื้อนะครับมากดแชร์หน้าจอนะครับซูมนี่แบบเวอร์ชั่นใหม่นี่งงๆกับชีวิตเหมือนกันนะนะแชร์เลยอ่ะมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาตัวกราฟนะครับแล้วก็มา X กับ Intouch นะเดี๋ยวมาดูกันว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคอ่ะเริ่มต้นนะครับคือตอนนี้จะกลายเป็นเรียกว่าการรวมร่างกันนะครับระหว่างโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือจะเป็นของกราฟนะกราฟนี่หลักๆก็คือจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าของเขาจะมีทั้ง IPP แล้วก็ SPP IPP เนี่ยคือโรงไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะรับรู้รายได้คือเป็นค่าความต่อนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเป็น SPP จะไปตั้งตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะขายลูกค้าเนี่ยตามราคาของกฟผ.นะครับกับเฮ้ยของฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็แต่ว่าต้นทุนเนี่ยจะรับรู้เองนะครับต้นทุนหลักของพวกนี้คือแก๊สธรรมชาติเห็นว่าโรงงานไฟฟ้าไหนที่มีสัดส่วนของ SPP สูงๆอย่างเช่นตัว GPSC นะครับ BGRIM ก็จะมีกำไรลดลงเยอะในช่วงก๊าซที่ราคาขึ้นนะครับแล้วก็ค่าไฟไม่ได้ขึ้นตามนะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับก็คือส่วนของ Renewable นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าของก๊าซเนี่ยจะมีทั้งแสงอาทิตย์ด้วยมีโซลาร์ด้วยมีวินด้วยนะครับแล้วก็แก๊สบิสเนสคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่นำเข้าก๊าซเข้ามาเองนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่นําเข้ามีเจ้าเดียวก็คือตัวปตท.นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีหลายเจ้าพยายามที่จะเฮ้ยนําเข้าเองบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนอินฟราสตรักเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นท่าเรือนะครับอยู่ตรงสามฉบังนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของที่ว่าไปร่วมมือเนาะกับอีกหลายๆเจ้าครับแต่ว่านี้คืออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็พอไฟฟ้ามันพีคๆไม่รู้จะทำอะไรเงินเหลือนะครับก็ไปเรียกว่าซื้อกิจการ InTouch เข้ามานะครับก็คือ InTouch เนี่ยก็จะเป็นโฮลดิ้งนะที่ไปถืออยู่ใน AIS แล้วก็ตัวไทยคมนะครับ AIS ไทยคมแล้วก็จริงๆตัวที่เชื่อมโยงจริงๆนะก็คือเรื่องของ Data Center ที่นี่เพราะว่า Data Center เนี่ยคือมันต้องใช้เน็ตแรงๆถูกไหมฮะซึ่งก็คือ AS เนี่ยก็เป็นเจ้าพ่ออยู่แหละนะครับแล้วก็ตัวคอมเนี่ยโอเคจะนําเข้าแต่ว่าตัวสําคัญเลยพี่คือตัวไฟฟ้าพี่ Data Center เนี่ยถ้าแบบใหญ่ๆหนักๆนี่คือใช้ไฟฟ้าแทบแทบจะเป็นทั้งเมืองกันเลยทีเดียวนะครับใช้ไฟเยอะมากแล้วยิ่งยุคเนี้ยเป็นยุคของ AI นะครับคือเวลาทำโมเดล AI เนี่ยมันจะมีทำให้โมเดลมันเก่งขึ้นมีอยู่สองทางครับพี่ทางที่หนึ่งก็คือเอา Data ให้มันกินเยอะๆซึ่งก็ต้องใช้ Cloud แบบมหาศาลคือใช้ PC บ้านเราไม่พอนะครับต้องใช้ Cloud แบบใช้คอมหลายๆเครื่องนะครับซึ่งประมวลผลนี่มันใช้กำลังสูงมากนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือต้องการนักคณิตศาสตร์มาทำโมเดลให้มันมี efficiency มากขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ input เท่าเดิมซึ่งตอนนี้ก็คือไปกันทั้งสองแนวนี่แหละนะครับทั้งแนวที่เป็น data center แล้วก็แนวที่พัฒนาโมเดลนะฮะคือยังไงอย่าง ChatGPT หรืออะไรเงี้ยมันก็เอาจริงนะก็ยังไม่พอกับงานเฉพาะด้านคือสมมุติจะมาทางด้าน finance ก็ต้องแบบเทรนโมเดลเฉพาะไฟแนนซ์อีกซึ่งก็ต้องแบบก็มีความต้องการเรื่องของคลาวด์นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็กำลังส่งเสริมพอดีนะฮะดิจิตอลแอสเซทนะครับอันนี้จะเห็นว่ากราฟจะมีการร่วมมือกับไบแนนซ์
ก็คือเดี๋ยวก็จะอาจจะมาเปิดโบเปิดอะไรกันก็ว่ากันไปแล้วก็ตัวบล็อกเชนเนี่ยมีแนวโน้มด้วยนะครับว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของสมาร์ทกริดเข้ามาอีกสมาร์ทกริดเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อไปเราขายไฟเนี่ยคนซื้ออาจจะอยู่พม่าก็ได้คนผลิตอาจจะอยู่ที่ลาวแต่ว่าคือเราแลกกันที่หน่วยกันเนาะแต่ว่าไฟฟ้านี่แบบลาวก็ส่งมาไทยไทยก็ส่งไปพม่าแต่เงินน่ะมันถูกหน่วยที่มันโอนเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นความจุดเชื่อมโยงที่มันเชื่อมโยงใหญ่ๆจริงๆเลยก็คือในส่วนของ Data Center กับโรงไฟฟ้านี่แหละนะซึ่งมันจะโคกันพอดีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะพี่คือยิ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาลงคลาวด์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเลยก็คือเรื่องของพลังงานกลีนครับพี่พลังงานที่มันสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวยุคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาแล้วเพราะนั้นถ้าคุณแบบมีที่ให้ตั้งมีเน็ตแรงๆมีไฟฟ้าที่กลีนด้วยเนี่ยก็จะโอเคบ้านเรากลีนเยอะมีทั้งลมมีทั้งแดดมีทั้งน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเอามาดูที่ตัวกราฟก่อนนะครับก็ต้องเรียกว่าแผนการเติบโตเนี่ยมีเยอะมากนะครับตอนแรก20ก็มีแค่นิดเดียวนะครับก็มีเรื่องของ21 22 24 23 24นะปีนี้24แล้วก็เนี่ย25 26 27ก็คือยังมีโรงไฟฟ้าที่จะ COD อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีแผนยาวไปเนี่ยคือถึงปี2033แล้วแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือตัวกำไรเนี่ยยังสามารถเติบโตไปได้อีก2-3ปีในส่วนที่เป็นตัวโรงไฟฟ้านะครับแต่ถ้าไปตอนนี้มันจะมีแผนเรียกว่าแผน PDPA ไม่ใช่แผนพลังงานไฟฟ้านี่แหละนะครับก็ตอนนี้จะเป็นร่างอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงอาจจะเริ่มเห็นในไตรมาส3นะครับเดี๋ยวกระทรวงพลังงานก็จะเริ่มบอกมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็แผนเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าแผนมันจะโกกรีนมากขึ้นนะครับก็คือโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังแก๊สพลังอะไรเนี่ยจะเริ่มน้อยลงแล้วก็มีสัดส่วนของพวกพลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวแผนพลังไฟฟ้านะแต่ก็เชื่อมั่นในกราฟนะครับว่ามีต้องเรียกว่าเป็นผู้นำไฟฟ้ามาทุกแทบจะทุกรัฐบาลนะใครเปิดประมูลพี่เขาได้หมดอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกว่าความเสี่ยงน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับอย่างน้อยต้องได้มาแบบนิดๆหน่อยๆแหละนะครับเพราะว่าทํางานมาเยอะนะฮะก็ลองเทอมก็น่าจะไปได้นะครับแล้วก็มาดูงบการเงินกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าก็ไปดูโรงไฟฟ้าอื่นเนี่ยตัวกําไรอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของกราฟนะครับกราฟเนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีส่วนของอินทัสที่เป็นกลุ่มสื่อสารเนี่ยเอางบเข้ามารวมด้วยเลยทำให้งบของกราฟเนี่ยมันนิ่งกว่าปกตินะครับรายได้เป็นยังไงนะครับก็รายได้รวมก็เพิ่มขึ้นเนาะนะครับทั้ง14% QOQ แล้วก็19% YOY เลยนะครับก็คือโตจากเรื่องของโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวอัตรากำไรอาจจะยังไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือต้นทุนมันขึ้นนะครับแต่ว่าราคาขายไฟเนี่ยมันยังขึ้นไม่มากนะครับก็ตัวมาร์จิ้นก็เลยบางๆลงแต่ว่าในส่วนของที่เป็นงบของสื่อสารที่มารวมกันเข้ามาเนี่ยก็คือมาจาก AS เนี่ยกำไรดีขึ้นนะครับพอมาถูถัวกันไปนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรสุทธินะฮะอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามีในส่วนของตัวขาดทุนนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเวลางบรวมเนาะมันจะมีที่เพิ่มขึ้นหนี้เพิ่มนิดนึงนะครับมาจากการที่ไปซื้อตัว 3BB เข้ามานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยกำไรทั้งกลุ่มนะครับก็ยังบวกได้13% YOY แล้วก็มีดรอปนิดนึงนะครับทาง QOQ นะครับโอเคก็
สาเหตุก็คือมาจากเรื่องของโรงไฟฟ้านี่แหละตัวมาร์จิ้นนะฮะกำไรขั้นต้นลงมาเหลือ18%กำไรสุทธิก็เลยหายไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอ่ะทีนี้กราฟไปถือ Intas Intas ก็จะมี Advance นะครับ Advance เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจสื่อสารนะครับแล้วก็สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่รู้ว่าสื่อสารเนี่ยมันรายได้แท้จริงอ่ะรายได้กำไรตัวเน็ตๆอ่ะมันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสัมปทานเนี่ยจะต้องเอามาจากพวกกสทนะไอ้กรมการโทรศัพท์เรื่องของแคทนะกสทช่วงนั้นก็เลยทำให้แบบมีปมขัดแย้งกับหน่วยงานพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีหนี้ที่ฟ้องนะค้างกันอยู่นะครับก็คือ48,000 ล้านบาทนะฮะแต่นี่ก็คือค้างมา20ปีแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยนะครับหลายคดีก็ทยอยตัดสินส่วนใหญ่จะชนะนะครับอะไรประมาณนั้นก็เขาก็เลยไม่ได้ตั้งสำรองไว้อันนี้จะอยู่ในหมายเหตุประกอบงบข้อท้ายๆเนาะก็จะมีเขียนไว้ให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก็เอาให้ตกใจเล่นไม่มีอะไรของจริงคืออันนี้ฮะก็คือ Advance นะครับก็คือหลังจากสัมปทานยอดนั้นน่ะเริ่มหมดไปนะครับของใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนของค่าใบอนุญาตนะครับค่าใบอนุญาตก็จะแบบไม่อัตรากำไรก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ผล Advance เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้ผลดีจากการที่ True แล้วก็ dtac เนี่ยมีการควบรวมกันเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันลดลงพอการแข่งขันลดลงมันก็สามารถไม่ต้องไปลดแลกแจกแถมออกโปรโมชั่นอะไรกันเยอะนะครับมือถือก็ไม่ต้องแจกเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายในการขายก็เลยเริ่มมีการดรอปลงนะครับ ทีนี้ก็ไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพก็คือมันจะมีส่วนของ 3BB เข้ามารวมด้วยนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เราเพิ่งเทคโอเวอร์เข้ามานะครับรายได้ก็เลยมีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตัวกำไรสุทธิ Net Profit ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ที่8,451 ล้านเข้าไปแล้วนะครับแล้วพอการแข่งขันลดลงเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นนะก็ดีขึ้นนะครับขึ้นมาที่34%แล้วก็ตัว Net Profit ก็คือทำสูงสุดเลยนะครับยังไม่สูงสุดมีก่อนหน้านี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ที่16%นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ROA ROE ค่อนข้างสูงส่วน DE ratio ที่เห็นขึ้นมาจาก1.8ขึ้นมา2.7อันนี้ก็คือมาจากการซื้อกิจการ 3BB เข้ามานะครับอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรียกว่า พอเอา Advance เข้ามาทำงบรวมกับ Intas รวมกับกราฟเลยทำให้ภาพรวมของกราฟเนี่ยชีวิตดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคทีนี้เข้ามาที่ดีลนะครับทำไมถึงเอางบมาแค่ Advance นะคือกำไรหลักๆของ Intas ก็คือมาจาก AS นี่แหละนะครับส่วนไทยคมนะอันนี้ก็คือเพิ่งได้สัมปทานใหม่มาก็ถ้าไม่ใช่สัมปทานเป็นใบอนุญาตนะครับต้นทุนชีวิตอะไรก็ดีขึ้นเยอะนะครับตอนนี้เนาะนะครับก็คือจะเป็นรายใหญ่นะครับของกราฟถืออยู่73%นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยไปถือ Intas อยู่47%นะครับแล้วก็ Intas จะไปถือ AS นะครับแล้วก็ไปถือไทยคมนะฮะแต่ว่ากราฟนี่ไปแยกไทยคมออกมาเป็นอีกขาหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีความสนิทชิดเชื้อกันอยู่สองอันก็คือมีสิงเทลนะครับมีสิงเทลเนี่ยเข้ามาทั้งถือในตัว Intas อยู่สิบเท่าไหร่เยอะพอสมควรนะก็23%นะครับแล้วก็มีถือเดี๋ยวจะไปถือร่วมกับกราฟนะครับใน Intas อีกนะฮะก็คือกราฟกับซิงเทลไปถือ Intas แล้วก็ Intas กับซิงเทลนะครับไปถือ AS อีกรอบหนึ่งนะฮะ
ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะของสิงคโปร์เขานะครับอยู่เมื่อไหร่ยุคนู้นนะสมัยเก่านะครับทีนี้พอไปรวมร่างกันนะเห็นว่ากราฟกับอินทัชก็จะหายไปสองอันนี้จะหายไปก็เป็นบริษัทใหม่นะครับก็จะเมิร์จเข้ามาแล้วก็ตัวซิงเทลนะครับก็จะเหลือแค่9%นะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นอื่นเข้ามาผู้ถือหุ้นอื่นมาจากไหนนะครับก็คือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกราฟนะครับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในอินทัชทั่วรายย่อยนั่นแหละนะครับก็คือจับมารวมร่างกันนะครับก็เลยกลายเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นอื่นนะครับเนี่ยสองเจ้าเนี่ยที่เป็น26กับ27นะฮะพอมารวมร่างกันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองจริงๆก็คือในส่วนของงบกราฟแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะว่ามันก็พอมาถือสัดส่วนค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็มันก็จะทำงบการเงินรวมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คืองบรวมเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่ว่าการบริหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็คือปกติเนี่ยกราฟจะทำงานอะไรก็ต้องไปสั่งอินทัชก็ต้องไปสั่ง AS สั่งไทยคมอีกรอบหนึ่งแต่นี้พอจับรวมร่างกันก็เวลาสั่งการทำกลยุทธ์อะไรก็จะเป็นชั้นเดียวกันไปเลยนะครับขั้นตอนกว่าจะเสร็จนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนถั่วงอกนะครับถั่วงอก2 วันก็เสร็จแต่นี้ก็คือปีหน้ากันเลยทีเดียวนะก็ต้องมีตั้งแต่3 ตุลานะครับเดี๋ยวจะมีประชุมมีติ้งขึ้นมาอีกนะครับก็เนี่ยผู้ถือหุ้นอนุมัติไหมนะครับแล้วก็ไปบอกเรื่องของเจ้าหนี้เฮ้ยคุณโอเคหรือเปล่านะครับจะมีใครทำวีโต้ใครทำอะไรไหมมีควบบริษัทอีกระหว่างรวมร่างการมีปันผลพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจัดสรรหุ้นกันนะครับซึ่งนะครับใครมีหุ้นนะครับใครมีหุ้นก็ควรที่จะแลกหุ้นกันนะครับมันจะมีอัตราส่วนอยู่นะครับเนี่ย1 หุ้นเดิมถ้าของกราฟนะครับมีกราฟ1 หุ้นจะแลกได้1 หุ้น1.02ใครมีอินทัชหนึ่งหุ้นจะแลกได้1.6นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมารวมร่างกันนะเพราะนั้นหุ้นใหม่รวมกันนะครับก็จะมีอยู่14,900 ล้านหุ้นนะครับเป็นของอินทัชอยู่2,800แล้วก็เป็นของกราฟอยู่12,000นะครับโอเครู้สึกว่าครับในอิในนทัการนะครับในการแลกเปลี่ยนแบบนี้ครับระหว่างกราฟกับอินทัชครับถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยครับถือว่าตัวไหนมีความได้เปรียบในการแลกไหมหรือว่าเท่ากันจริงๆก็พอๆกันนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากก็เหมือนราคาที่พุ่งไปเนี่ยคือราคาที่วิ่งไปหาเป้าเลยนะกค็รัหมบายถึงว่านักลงทุนรายย่อยจะถือกราฟหรือถืออินทัชก็ไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมครับไม่ได้ต่างในการไสม่วไดอ้ปหตุ่้านงเนาขะนโอาดเคนั้นครับโอเคแต่ว่าอย่าลืมสวอปนะพี่ไม่งั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ต้องแจ้งยังไงฮะเขาบอกไหมถ้าเป็นแบบนี้หลักๆเดี๋ยวเขาจะมีเอกสารส่งมาให้ที่บ้านนะครับหรือถ้าหาเอกสารไม่เจอก็บอกมาร์เก็ตติ้งก็ไดอ้มาร์เก็ตติ้งเขาคเดีง๋ยวส่เขงามากใ็ห้จะแล้วมกี็เซ็นใช่ไหมต้องเซเซ็็นนด้วยใช่ไหมทุกคนต้องเซ็นเนาะต้องเซ็นครับพี่เปอร์เซ็นต์แก๊กหนึ่งก็อาจจะมีช่วงให้ตกใจนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องออกจากตลาดทั้งคู่เลยอาจจะประมใชาณ่อาออกทไิปตย์กส่อองนอใาช่ทไิหมตย์อ่ะเดี๋ยวก็มาใหม่จังหวะนั้นก็ใจเขาใหม่ชื่อใหม่เหมือนใชอา่รมณ์คล้ายตอน SCB ใช่คล้ายๆอ่ะ SCB ตอเหมือนนกันครับพี่ที่หายไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับโอเคอ่ะต่อครับพอมารวมร่างกันแล้วนะครับรวมร่างกันแล้วเอาปี68เลยละกันนะครับก็จะมีสินทรัพย์อยู่500,000 ล้านมีหนี้อยู่300,000นะครับมีส่วนผู้ถือหุ้น200,000เห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับกราฟงบกราฟของเดิมมากนะครับก็กำไรนะครับกำไรก็จะรวมร่างกันเสร็จก็จะกลายเป็น22,000 ล้านบาทนะครับโอเคกำไรต่อหุ้นบาท 50นะครับดีอีจะลงมาเหลือแค่บาท 40เท่านั้นเองนะครับ PE ประมาณสัก25-30เท่านะครับเพราะอินทัชค่อนข้างสูงนะครับกราฟก็สูงพอมารวมกันก็จะกลายเป็นสูงเลยทีเดียวนะฮะ
โอเคก็อันนี้ประเมินมูลค่านะครับถ้าเป็น DCF นะครับ DCF ตึก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 ก็อันนี้ของใหม่นะพี่อยู่ที่45-52ถ้าเป็น PE ratio ก็จะใช้ PE ทั้งโรงไฟฟ้ากับของอันนี้หลักๆใช้ของโรงไฟฟ้าเนาะประมาณ30 เท่าก็จะอยู่ที่ประมาณ41ถึง53 บาทนะครับเพราะนั้นโดยรวมประเมิน2 วิธีแต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก40-50 บาทนะครับแต่อีกสไลด์หนึ่งจะเป็นของกัฟแล้วก็ของอินทัชนะโอเคก็คือเอามารวมร่างกันก่อนนี่ของ AFP เขาทำมาให้นะครับเขาก็เอามูลค่าที่มารวมกันแล้วก็มันมีอัตราแลกหุ้นอยู่เนาะก็จับมาคูณให้แล้วก็เป็น value นะครับของทั้ง Intouch แล้วก็GAF มาให้นะครับของ GAF นะครับก็จะเป็น PE ตามนี้เลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่27-35นะครับราคาก็จะกลายเป็น42-54 บาทนะครับแล้วก็ของ Intouch นะครับ PE ตั้งแต่27-35เหมือนกันราคาก็จะเป็น69-90 บาทนะครับแล้วแต่ตลาดจะใจดีว่าให้อยู่เท่าไหร่นะถ้าใครอยากเทรด2 ตัวนี้นะครับก็แคปหน้าจออันนี้เอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไปโหลดบทวิเคราะห์นะของ ASP เข้ามานะครับเขาก็คำนวณมาให้เนาะสำหรับคนจะเทรดสองอันนี้นะฮะก็หลักๆนะครับสตอรี่ของกราฟอินทัสก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาส่องงบกันดีกว่าเอ้ยส่องกราฟกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับเปิดให้ดูโอสอเคงตัวเลยเดนี๋ะยวครเัรบาแชนะร์กับข่าวใหญ่เลยเนี่ยรวมร่างกันแบบต้องบอกว่าการรวมร่างของกราฟกับอินทัชเนี่ยถือว่าค่อนข้างแฟร์กับนักลงทุนเหมือนกันนะเพราะว่าเราสังเกตว่าราคาเขาไม่ได้วิ่งขึ้นก่อนนะไม่มีหลุดคือไม่มีหลุดใช่เลไม่ยใช่ว่าราคาวิ่งขึ้นก่อนแล้วมาประกาศไม่ใช่นะครัรบาคามันก็ตรงของมันอย่างนั้นแหละอยู่ก็ประกาศได้แสดงว่าโอ้โหแสดงว่าไม่ขม่ีาวคนนี้รูจ้ะเก็เหบ็นเยอะมากใชค่รับใช่ใช่ผมแชร์สกรีนเนี่ยอาจารย์ผมแชร์แล้วใช่ปะยังไม่ขึ้นเลยพี่อันไหนวันไหนโอเคประเด็นนะครับแชร์ก่อนปื๊ดขึ้นไหมครับกำลังมาแล้วครับพี่ถ้ามาแล้วโอเคกราฟนะครับนะตัวกราฟเอเนอร์จีนะครับนะก็อย่างที่เราคุยกับอาจารย์พัดมาสักครู่แหละว่ากราฟนี่ก็เจ๋งดีเหมือนกันเนาะคือไม่ได้มีข่าวอะไรไว้ก่อนแล้วก่อนหน้าก็ลงเลยนะแล้วก็จังหวะดีฮะอาจารย์ครับเพราะว่าไอแนวรับคู่สมมาตรที่เคยตีไว้ให้37-39เนี่ยมันพอดิบพอดีเลยฮะครพัอบดิบพอดีไม่น่าเชื่อแล้วตีให้เป็นปีแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนจําได้ก็คือถ้าอีฟินเวอร์ชันใหม่เนี่ยครับไอตัวที่เราเคยตีฟิโบไว้บางทีมันจะออกมาแปลกๆแต่มันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าไอตัวจุดเลือกอะฮะมันจะชิปออกมาอยู่ด้านขวามือมันก็เป็นการเลือก1 2 3ปกตินี่แหละมันบ่งบอกว่าเราตีกราฟเนี่ยมาเป็นปีแล้วมันลงมาถึงตัวเลขแนวรับได้พอดีเลยแคล้รวักบ็ปรากฏว่าในตอนนี้ฟื้นแล้วแล้วก็การฟื้นของเขารอบนี้ถือว่าเป็นการฟื้นที่ดีมากๆนะเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าทะลุ47-48 บาทขึ้นไม่ได้เนี่ยมันผ่าน previous high นะครับนะซึ่งมันจะเป็นจุดตำแหน่งที่บอกว่ากราฟเนี่ยมันเปลี่ยนโครงสร้างจริงเพราะว่าโครงสร้างในเชิงราคาเนี่ยเขาว่าเปลี่ยนจากขาลงนะครับพร้อมที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นงั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยประมาณ47-48เนี่ย high เนี่ยที่วันนี้มาชนนี่แหละนะครับนะคพรร้ัอบมที่จะขึ้นต่อนี่เด็ดเลยแปอลืว่ามทำลายโครงสร้างในน้มขาลงแล้วพร้อมที่จะกลับตัวเป็นน้มขาขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเป็นขาขึ้นแล้วก็ย้ายต่ำกว่าโลเดิมแสดงว่า37-39ก็เป็นแนวที่ห้ามหลุดอันนี้คือครับกราฟเอเนอร์จีนะถือว่าโอ้โหดีมากเลยฮะนะราคาไม่วิ่งขึ้นก่อนนะครับไปดูอินทัชกันบ้างครับอินทัชเหมือนกันเลยฮะราคาก็ไซด์เวย์แล้วอินทัชก็ตีให้นานเป็นปีนะสังเกตไหมครอัีบฟินคกรัับบกราฟมันเนี่ยเราเชื่อไหมว่าก็ลงมาที่แนวรับพอดีเป๊ะเลยอืนะมครับแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งทะลุไปวันนั้นมันมีแท่งหนึ่งที่ยาวๆขึ้นมาทะลุตรงนี้เนาะเรื่องขกา่ราวทะลุเมตืร่งอนี้กเปี็น้แปลว่ามันยกตัวไปเล่นโซนด้านบนเห็นไหมครทัะบลุเสร็จมันจะไม่ไหลลงมาครับแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับองืั้นตอนนี้มง่ายๆเลยนะครับว่าอินทัชเนี่ยมันยกโซนละถ้ามันยกโซนอย่างนี้แสดงว่า77 บาทเป็นแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดครับเราลองตีโซนถัดไปในที่ว่ามันขึ้นไปเพราะมันจะ next level เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนเพราะนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอยู่มันสัก70-90นะอาจารย์ครับประมาณนั้นพี่เราไปดูที่มันในเชิงเทคนิคมันเป็นไปได้ไหม
เฮ้ยเป็นไปได้ว่า90พอดีเลยเฮ้ยเหมือนเขาดูกราฟมาก่อนเขามาดูกราฟเราปะวะอาจารย์เออถ้าเป็น90พอดีเลยเนี่ยมันเออเนี่ยคือคู่เนี่ย90เอ89เนี่ยมันช่างเป๊ะอะไรขนาดนั้นโอ้โหอะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่แปาลว่าอินทัช ASP เนีเข่ยาคำนวณแปะเขาคำนวณแม็กสุดนะพี่ PE 35เท่าอยู่ที่ Intouch90ที่บาทเกอ้ะา90 บาทนี่อะเป๊ะเลย89ครถัึบง90ขนาดนั้นครทัีบนี้เข้ากับไพรซ์นี่มาตรงกันเอ้ยแล้วของกราฟเขาคำนวณให้ราคาเท่าไหร่นะ40 ถึง 50 บาทครับพี่ก็ตรงกันนะเราได้อยู่ในนี่ไกงรอบนะเนี่ยที่คือกรอบเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอิงจากรูปเมื่อกี้แสดงว่าอินทัชเหมือนจะยังมีรูมถ้าจำบทวิเคราะห์เอสพีอ่นาะครับกราฟเอ้ยเหมือนอินทัชจะยังมีรูมการวิ่งได้เยอะกว่าใช่ไหมเพราะว่คารับ50 บาทมันอยู่ตรงเส้น3 เส้นตรงเนี้ยซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสจะเลยได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันจะวิ่งด้วยโมเมนตัมเท่ากันเนี่ยถ้าอินทัชจะขึ้น90จริงอ่ะไอ้นี่ผมว่าไอ้นี่ก็จะขึ้นไปด้านบนนี้เหมือนกันอืมอาจจะมีเกินแต่ผมไม่รู้ว่าการเกินมันจะมีผลทำให้นักลงทุนช่วงนักลงทุนจะจ่ายแพงขึ้นใช่ไหมถ้ามันเกินใช่ไหมมันค่าสวอปมันอัตราเดียวกันนะใชนั่่นหมายความว่าถ้าราคาวิ่งขึ้นมากๆนักลงทุนก็ไม่คุ้มที่จะสวอปใช่ไหมเขาก็จะไม่คุ้มแล้วแสดงว่ามันต้องมีเพดานในการขึ้นดิจริงไหมเพดานไปก็ไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นพีเอ่้าแปลว่าถ้าราคาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวตอนสวอปมันก็คำนวณราคาใหม่เองใช่ป่ะว่าราคาของกราฟอินทัชอยู่ราคาไหนใช่ป่ะใช่แล้วก็เวทราคากันใหม่นะวันนั้นแต่ตอนที่ได้หุ้นตัวใหม่เข้ามาเนาะงั้นถ้ากราฟอินทัชขึ้นไปเรื่อยนี่ตอนรวมกันมันก็จะได้ราคาที่สูงเงี้ยเหรองงไหมถึงราคาตลาดของใหม่ที่เข้ามาใช่เหมือนตอนทเอี่สยังบไมี่จำได้ว่าตอนนั้นเหมือนเขาคุ้นว่าเลทที่จะเข้าในมันเหมือนมีเลทได้ชัดเจนอะทำให้ราคามันก็ไม่ได้วิ่งเท่าไหร่ไงก็ค้างใอหยู้่ทีก่็เดิน้มอยอะกไรว่าใช่ใช่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงแต่เอาที่แน่คือที่ ASP วิเคราะห์มาเนี่ยผมว่าก็เฮ้ยเทคนิคอลมันก็สอดคล้องกันอยู่ดีนะใช้ได้นะแอบดูกราฟเลยโอเคนะอ่ะประมาณนั้นได้โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ก็เดือนหน้าหุ้นอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ